ในกรณีที่มีการหารือไปเนี่ยจริงๆแล้วในเนื้อหาที่หารือเนี่ยก็คือในเรื่องที่ว่าจะต้องทูล9หรือไม่แล้วก็ทูล9เมื่อไหร่ซึ่งกฤษฎีกาเนี่ยก็ตอบมาชัดเจนว่าต้องทูล9ในกรณีที่ให้รองผบ.ตร.เนี่ยพ้นจากตำแหน่งราชการเนื่องจากเหตุที่มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนส่วนกรอบเวลาเนี่ยก็เป็นดุลยพินิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะต้องเสนอภายในเวลาที่เหมาะสมตามควรแก่กรณีซึ่งตรงนี้ก็คงเป็นปัญหาที่จะต้องท่านนายกต้องคงต้องพิจารณานะว่ามันตามควรแก่กรณีเมื่อไหร่อย่างไรแต่ประเด็นที่เป็นข้อที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ก็คือข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตก็เรียนเบื้องต้นนะครับว่าข้อสังเกตเนี่ยทางท่านด้วยความเคารพนะครับต่อท่านคณะกรรมการท่านก็สามารถที่จะให้ข้อสังเกตเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแล้วก็ข้อสังเกตก็เป็นความเห็นถ้าจะพูดกันอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยก็เหมือนกับท่านให้ความเห็นว่าการที่ให้ออกจากราชการเนี่ยตามที่รักษาการได้มีคำสั่งเนี่ยจะต้องมีคำแนะนำจากคณะกรรมการคือข้อกฎหมายตามมาตรา120ซึ่งเราทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นประเด็นข้อกฎหมายซึ่งทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยผมก็เรียนในเบื้องต้นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพิจารณาข้อกฎหมายตรงนี้ว่าจะเป็น131ต้องประกอบด้วย120วรรคท้ายหรือไม่อย่างไรซึ่งณเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้ยกขึ้นเป็นข้อโต้แย้งแล้วก็อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมพอคณะกรรมการกฤษฎีกามาให้ข้อสังเกตตรงนี้เพิ่มเติมเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นว่าข้อกฎหมายตรงนี้เหมือนกับได้รับการยืนยันเบื้องต้นจากกฤษฎีกาก็ต้องเรียนนะครับว่าในประเด็นข้อกฎหมายตรงนี้คนที่จะชี้ชัดตามกฎหมายก็คงจะทราบดีอยู่แล้วนะครับก็คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมซึ่งคงจะต้องรอให้คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมได้วินิจฉัยทีนี้ย้อนกลับมาว่าข้อสังเกตเนี่ยข้อสังเกตมันผูกพันหรือมันเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายหรือว่ามันมีผลกับกฎหมายผมเรียนเบื้องต้นเนี่ยนะครับประเด็นแรกถามว่ากฤษฎีกาเนี่ยท่านให้ข้อสังเกตได้ไหมได้นะครับอำนาจหน้าที่ได้เรื่องนี้มันเคยมีแนวคำพิพากษาของศาลคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเนี่ยได้วินิจฉัยไว้ในคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่คบ17/2529ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกากับผลผูกพันต่อหน่วยงานนะครับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบด้วย2ส่วนส่วนแรกนะครับคือการให้ความเห็นทางกฎหมายตามที่หน่วยงานของรัฐขอหารือถ้าเปรียบเทียบในเรื่องนี้เห็นชัดเจนนะครับหารือไปก็คือ2ประเด็นคือต้องทูล9หรือไม่กับกรอบระยะเวลาเมื่อไหร่ซึ่งก็ตอบมานะครับกับ2ข้อสังเกตเพิ่มเติมที่เสนอแก่หน่วยงานของรัฐชัดเจนนะข้อสังเกตเพิ่มเติมที่เสนอแก่หน่วยงานรัฐเรื่องนี้ความเห็นที่เห็นว่าจะต้องให้คณะกรรมการสอบสวนให้คำแนะนำก่อนเนี่ยนะครับคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเนี่ยระบุมาชัดเจนเลยว่ากรณีความเห็นตามกฎหมายจากกรณีตัวอย่างก็คือ2เรื่องทูล9หรือไม่กรอบระยะเวลาเนี่ยมติครม.เนี่ยเมื่อวันที่28 กุมภาพันธ์ 2482ระบุว่าได้ให้ความเห็นทางกฎหมายเป็นประการใดแล้วโดยปกติให้เป็นไปตามความเห็นของกฤษฎีกาก็คือหมายถึงว่าถามอะไรไปตอบมาก็ต้องทำตามนั้นนะครับส่วนข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีมายังหน่วยงานของรัฐนิยามนะครับมิได้มีผลบังคับให้หน่วยงานต้องปฏิบัติการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกาย่อมเป็นไปตามดุลยพินิจและนโยบายของแต่ละหน่วยงานซึ่งเพิ่งผมจะเรียนเพิ่มเติมว่าอย่างกรณีนี้อันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะครับท่านนายกอาจจะรับข้อสังเกตมาพิจารณาว่าคือท่านต้องทูลก้าวแน่นอนตามที่วิจัยมาแต่ทูลเมื่อไหร่เนี่ยท่านอาจจะให้รอฟังคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมได้มีคำวินิจฉัยในเบื้องต้นอันนี้ผมย้ำในเบื้องต้นนะครับเพราะว่ายังไม่ได้จบนะครับไอ้เรื่องการให้ออกเนี่ยถูกกฎหมายหรือไม่อย่างไรเนี่ยคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเหมือนศาลปกครองชั้นต้นเท่านั้นถ้าวินิจฉัย
นะครับมันมีไม่ได้2ทางทางแรกถ้าเป็นคุณกับท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยต้องออกคำสั่งให้ท่านกลับมาเลยแล้วก็ย้อนกลับไปจนถึงวันที่18นะครับท่านกลับมาเป็นรองผบ.เหมือนเดิมตั้งแต่วันที่18ย้อนไปในกรณีที่เป็นคุณกับท่านนะครับส่วนกรณีที่เป็นโทษกับท่านก็ยังไม่จบเพราะว่าท่านสามารถที่จะฟ้องศาลปกครองสูงสุดภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้รู้สึกถ้าจะไม่ผิดถึง90วันแล้วก็ต้องรอมันไม่ได้อยู่ที่ใครจะมาให้ความเห็นว่ามันจะ120วรรคท้าย131ได้หรือไม่ต้องรอคณะกรรมการหรือศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยชี้ขาดอันนี้ก็คงเรียนในเบื้องต้นย้อนกลับมาที่ในส่วนของณตอนนี้เรื่องมันอยู่ที่กฤษฎีกาเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องถูกส่งกลับมาที่คณะพิทักษ์คุณธรรมเพื่อให้พิจารณาในส่วนของท่านรองสุรเชษฐ์ว่าออกชอบไม่ชอบอย่างนั้นใช่ไหมครับขอเรียนนะครับคนละส่วนกันเรื่องกฤษฎีกาเนี่ยเป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานเลขาคณะรัฐมนตรีทำเรื่องหาลือไปและผมย้ำนะหาลือไปเนี่ยสองเรื่องก็คือว่าต้องทูลเก้าหรือไม่ทูลเก้าเมื่อไหร่แต่คณะกรรมการกฤษฎีกาท่านกรุณาให้ความเห็นเพิ่มเติมเป็นข้อสังเกตในเรื่องข้อกฎหมายมาตรา120วรรคท้ายซึ่งตรงนี้ผมทราบเบื้องต้นว่าได้ส่งเรื่องกลับมาที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วผมเข้าใจนะครับทางสำนักงานเลขาคณะรัฐมนตรีอาจจะส่งความเห็นของกฤษฎีกาเนี่ยมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ยืนยันนะครับว่ามีเหตุมีข้อกฎหมายอะไรที่จะยืนยันไปประกอบการพิจารณาเพราะว่าณเวลานี้โดยกฎหมายเนี่ยท่านนายกเนี่ยจะต้องเป็นผู้ทูลเกล้าถวายกฤษฎีกาตอบข้อหาลือมาแล้วท่านก็คงจะต้องเหมือนกับมาทบทวนข้อกฎหมายในส่วนนี้ซึ่งอยากจะเรียนเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางไทม์ไลน์ที่ได้รับทราบโดยทั่วไปเนี่ยท่านรักษาการเนี่ยออกคำสั่งตั้งกรรมการแล้วก็มีคำสั่งให้ออกตั้งวันที่18วันที่22นะครับก็ส่งเรื่องไปทางท่านนายกเพื่อทูลเกล้าถวายแต่เผอิญว่าเรื่องนี้ก็มีกรณีที่ท่านรองสุรเชษฐ์ยื่นอุทธรณ์ต่อคพคตล.นะครับแล้วข้อกฎหมายเนี่ยตอนที่ผมคิดว่าได้ชี้แจงต่อหน้าสื่อทุกคนท่านก็หยิบประเด็นในเรื่อง120เนี่ยวรรคท้ายว่ากรรมการเนี่ยยังไม่ได้ให้ความเห็นเลยนะครับยังไม่ได้เริ่มสอบสวนเลยทำไมถึงใช้อำนาจอะไรมาสั่งให้ท่านออกซึ่งตรงนี้นะครับผมว่าสื่อก็ปรากฏเองหน่วยงานธุรการของทางสำนักนายกเนี่ยก็มี2ส่วนนะครับปรากฏว่าสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีหนังสือลงวันที่1ไปหาลือกฤษฎีกาถูกไหมฮะแต่ในขณะเดียวกันสำนักปลัดสำนักนายกอีกส่วนหนึ่งก็มีหนังสือลงวันที่9โดยรองปลัดลงนามแทนปลัดมีหนังสือแจ้งท่านรองสุรเชษฐ์ผมว่าสื่อคงมีหนังสือฉบับนี้ที่แจ้งว่านายกมีบัญชาให้แจ้งว่าคำสั่งตั้งกรรมการก็ดีคำสั่งให้ออกก็ดีเป็นไปตามกฎหมายส่วนการจะขอให้ท่านยกเลิกคำสั่งเนี่ยก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่ให้ไปร้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมถ้าโดยสรุปทั้งหลายทั้งปวงใครจะมีความเห็นอะไรก็เป็นส่วนประกอบการพิจารณาในการดำเนินการต่างๆแต่การวินิจฉัยข้อกฎหมายผมย้ำนะครับว่ารักษาการที่ให้ออกโดยไม่ได้ถามกรรมการก่อนตาม120วรรคท้ายตามข้อต่อสู้ของท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยฟังได้หรือไม่ถ้าฟังได้ก็แน่นอนท่านก็ต้องยกเลิกคำสั่งให้ท่านรองสุรเชษฐ์กลับมาปฏิบัติหน้าที่ทางรองผบ.แต่ตามที่ท่านอธิบายมาฐานะของรองสุรเชษฐ์ปัจจุบันเนี่ยเป็นอะไรคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับคือทำปกติตามขั้นตอนกฎหมายตอนนี้ผมเห็นว่าเป็นช่องว่างที่เกิดขึ้นซึ่งเราไม่คาดคิดมาก่อนมันไม่เคยมีกรณีเช่นนี้เพราะโดยปกตินะหลักการเมื่อท่านรักษาการมีคำสั่งให้ออกตามมาตรา131แล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามมาตรา140ซึ่งท่านก็ปฏิบัติแล้วก็ส่งไปเลยที่นายกแล้วถูกไหมฮะแต่เพียงว่ามันมาสะดุดตรงนี้นะครับเพราะว่าก็มีการร้องเรียนมีการหาลือแต่เรียนย้ำมันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้สมมุติถ้าเสนอโปรด9ให้พ้นเนี่ยไม่ใช่มีผลในวันที่เสนอหรือมีคำสั่งให้โปรด9นะกฎหมายกำหนดนะย้อนกลับไปถึงวันที่18ที่วันให้ออกเพราะฉะนั้นก็ยังยืนยันอยู่ว่าสถานะท่านเนี่ยโดยกฎหมายจัดคำสั่งให้ออกเนี่ยมีผลตั้งแต่วันที่มีคำสั่งแต่ขบวนการที่จะดำเนินการเนี่ย
ให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากกฎหมายเห็นว่าเป็นตำแหน่งผู้บัญชาระดับสูงเนี่ยตอนโปรดเกล้าแต่งตั้งก็มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าถูกไหมครับมันจะให้พ้นจากตำแหน่งก็ต้องเสนอโปรดเกล้าแต่วันที่มีผลก็คือวันที่18ตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เรียนนะครับผมว่าก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะมันเกิดกรณีเนี่ยตั้งแต่วันที่18ตัวนี้มาถึงวันนี้มันก็เดือนกว่าแล้วเนี่ยมันมีช่องว่างแล้วมันจะมีผลต่อไปที่หนึ่งผมได้รับคำถามมาจากสื่อในประเด็นนี้หลายส่วนซึ่งตรงเรียนตรงนี้ว่าผมว่าเป็นประเด็นที่ควรจะให้มีควรจะมีการหารือนะครับให้กฤษฎีกาเพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนปกติแล้วมีคำสั่งให้เสนอโปรดเกล้าถูกไหมฮะแต่กรณีนี้ไม่ปกติทั่วไปแสดงว่ากฤษฎีกาถ้ายังไม่ได้เสนอแนะว่าท่านรองสุเชษฐ์มีสถานะเป็นไรหากพรุ่งนี้รองสุเชษฐ์แต่งตัวมาเข้าประชุมปตท.เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเราได้มีคำวินิจฉัยไปแล้วนะครับถ้าทราบจากการที่มีคำสั่งให้ท่านไปช่วยราชการถูกไหมฮะทั้งท่านผบ.ทั้งท่านรองสุเชษฐ์ตอนนั้นนุกฎหมายเนี่ยได้ตอบข้อหาลือนะครับว่าท่านตอนนั้นท่านมีตำแหน่งแต่ไม่มีอำนาจหน้าที่ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าไม่ใช่มีตำแหน่งอย่างเดียวต้องมีอำนาจหน้าที่แล้วตอนอำนาจหน้าที่ไม่มีแล้วอันนี้กรณีหนึ่งที่ผมยกเทียบเคียงสมมติกรณีนี้อย่างที่ถามเนี่ยมันก็อาจจะมีประเด็นสมมตินะครับก็อาจจะมีการยืนยันเพื่อความแน่ชัดสมมติถ้ามีเป็นประเด็นแต่ถ้าไม่มีเป็นประเด็นผมคิดว่าณเวลานี้การประชุมกตรแม้แต่ครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีการแจ้งหรือเรียนเชิญท่านเข้าประชุมตามปกติทั่วไปคือเรียนถามว่ารองสุรเชษฐ์ตอนนี้ไม่มีหน้าที่ในฐานะรองกตรแต่อำนาจเนี่ยยังมีอยู่ไหมในเมื่อยังไม่ได้โปรดอันคุณเก้าออกคือถ้าณเวลานี้โดยกฎหมายเนี่ยต้องถือว่าท่านออกจากราชการไปแล้วตั้งแต่วันที่18ในกระบวนการที่จะต้องทำต่อไปนี้เนี่ยเป็นกระบวนการขั้นตอนทางธุรการที่กฎหมายกำหนดไว้ก็เพื่อทูลเก้าโปรดเก้าให้มีพระบรมราชโองการโปรดเก้าแต่ณเวลานี้โดยสารภาพท่านโดยนิติใดเนี่ยนะครับโดยกฎหมายนี่ก็ถือว่าท่านพ้นจากหน้าที่ราชการไปตั้งแต่วันที่18ที่มีคำสั่งแล้วกรณีในส่วนของการให้ออกเนี่ยคือที่ชอบถ้าคณะกรรมการคอรอเนี่ยเห็นพ้องด้วยเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะทำยังไงก็มีคำสั่งให้ท่านกลับมารับราชการนะครับก็ต้องวินิจฉัยเลยฮะวินิจฉัยเลยให้กลับเข้ามารับราชการเลยครับผมแล้วรองตายทำยังไงอ่ะรองตายอีกเรื่องครับตอนนั้นก็อาจจะมีกรณีกล่าวหามีกรณีใช่เราตายเป็นคนเซ็นให้ออกครับและเราตายต้องรับผิดชอบยังไงก็ปัญหาความรับผิดชอบกำลังจะเรียนให้ทราบว่าก็อาจจะต้องมีขบวนการสมมติถ้าวินิจฉัยอย่างนั้นนะมีขบวนการตรวจสอบในเรื่องนี้นะครับว่าท่านรักษาการทำความผิดวินัยนะครับใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเป็นความผิดวินัยเป็นความผิดอาญาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอย่างไรหรือไม่ซึ่งอาจจะท่านรองสุเชษฐ์ก็อาจจะมีการกล่าวโทษหรือมีการร้องเรียนในการดำเนินการในส่วนนี้ก็คงเป็นต้องเรื่องต้องแยกพิจารณาอีกส่วนหนึ่งครับแต่ถ้าเห็นแย้งล่ะเห็นแย้งหมายความว่าเห็นแย้งกับกิจการขอเรียนทำความเข้าใจการใช้ความพูดก่อนฮะไม่ใช่เรื่องความเห็นแย้งนะท่านไม่ได้เห็นแย้งแล้วก็คำความเห็นของกิจการเนี่ยเป็นเพียงข้อสังเกตตามที่ผมเรียนซึ่งไม่ได้ผูกพันว่ากพกตรจะต้องดำเนินการตามข้อสังเกตของกิจการท่านมีอำนาจที่จะไต่สวนและวินิจฉัยด้วยตัวท่านเองตามกฎหมายที่ให้อำนาจท่านเป็นคณะกรรมการที่มีอำนาจในเรื่องนี้กฤษฎีกาไม่ได้มีอำนาจในการวินิจฉัยความถูกต้องตามกฎหมายตามมาตรา120วรรคท้ายครับก็คือเห็นต่างแล้วแต่จะใช้คำพูดอะไรแต่หมายถึงว่าคำความเห็นของกฤษฎีกาในข้อสังเกตไม่ได้ผูกพันที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมจะต้องปฏิบัติตามเราใช้คำนี้ดีกว่าครับกฎหมายในตํารวจจะไปชี้แจงข้อเห็นต่างของทางคือเท่าที่ทราบอ่ะนะครับความเห็นผมย้ำนะครับความเห็นของกฤษฎีกาที่เป็นข้อสังเกตเนี่ยในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบว่านะครับได้มีการยืนยันไปยังทางหน่วยงานธุรการซึ่งตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะมันมี2หน่วยมีสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้เคยยืนยันนะครับข้อกฎหมายในเรื่อง
ที่เป็นประเด็นที่เราทราบอยู่ตลอดเวลานะครับว่ายืนยันว่าสามารถใช้อำนาจตามมาตรา131เป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาแล้วมันก็แตกต่างกับ120วรรคท้าย120วรรคท้ายเนี่ย เป็นกรณีที่มีการตั้งกรรมการไว้แล้วยังไม่ได้สั่งให้ออกแต่คณะกรรมการเนี่ยสอบสวนก็สามารถเสนอความเห็นได้และแนวทางเนี่ยสำนักงานตำรวจชาติได้ดำเนินการไปตั้งแต่มีกฎหมายใช้บังคับเนี่ย70กว่ารายแล้วนะครับแล้วนอกจากนั้นก็อยากจะเรียนว่าอันนี้ผมดูจากรายงานนะครับก็ทราบว่าในกฎหมายตำรวจเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะมาตรา131นะครับที่ให้อำนาจผู้บัญชาในการสั่งพักหรือสั่งให้ออกไปก่อนนะครับยังมีกฎหมายในมาตรา92ในกรณีที่ข้าราชการตำรวจละทิ้งหน้าที่ราชการทำความผิดวินัยร้ายแรงก็ให้อำนาจผู้บังคับบัญชาที่จะสั่งพักได้เลยนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นปัญหาข้อกฎหมายถ้าหากว่าคิดในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับว่าต่อไปนี้สมมติถ้าเป็นแนวทางกิจหากว่ามีการวินิจฉัยโดยคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะครับคือถ้าตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงผมเข้าใจนะวินัยร้ายแรงคือทำผิดร้ายแรงต้องหาคดีอาญาเนี่ยผู้บัญชาเนี่ยไม่สามารถที่จะสั่งให้ออกจากราชการตามที่กฎหมายให้อำนาจตามมาตรา131ต้องรอถามกรรมการก่อนทุกครั้งไปถูกไหมซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้ไม่สามารถที่จะใช้อำนาจผู้บังคับบัญชาในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นหรืออย่างที่เรียนนะครับคือณเวลานี้อันนี้ผมส่วนตัวผมไม่ได้ชี้ข้อกฎหมายผมยืนยันนะครับว่าด้วยเหตุผลทั้งสองส่วนความเห็นของด้วยความเคารพต่อความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับโดยข้อสังเกตดังกล่าวถึงแม้ว่าผมย้ำนะจะเป็นเพียงข้อสังเกตไม่ใช่ข้อตอบข้อหาหรือก็ตามนะครับก็ควรจะต้องรับฟังอย่างที่ผมเรียนว่าท่านนายกอาจจะไปประกอบดุลพินิจในเรื่องของการที่จะทูลเกล้าถวายอาจจะรอให้คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมได้วินิจฉัยแล้วค่อยดำเนินการก็เป็นไปได้นะครับแต่จะวินิจฉัยข้อกฎหมายต้องรอคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเนี่ยต่อระยะเวลาต้องเท่าไหร่เหมือนกับว่ารองสุรเชษซื้อเวลาตรงจุดนี้ได้ใช่ไหมคงคือเรื่องนี้ต้องเรียนนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรในส่วนของคำวินิจฉัยของกฤษฎีกากับท่านรองอยู่ใช่ท่านรองใช่ท่านใช้สิทธิ์ของท่านไปแล้วณเวลานี้ท่านยื่นไปแล้วนะครับผมว่าก็อันนี้โดยความเห็นส่วนตัวนะครับผมว่าก็ควรจะมีกรอบระยะเวลาคือในหลักการเนี่ยต้องเร่งรัดพิจารณาเนี่ยให้ท่านในเรื่องหลังๆเหล่านี้เพราะมันจะเป็นคุณเป็นโทษกับท่านถ้าพิจารณาล่าช้าไปเนี่ยก็คงทราบดีอยู่แล้วถูกไหมครับว่าท่านก็อาจจะเสียสิทธิ์ในการที่จะเป็นแคนดิเดตเพราะท่านอาวุโสอันดับหนึ่งนะครับผมคิดว่าคณะกรรมพิทักษ์คุณธรรมเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยเป็นไปตามเจตนารมณ์กฎหมายที่จะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายถ้าสรุปแล้วถ้ายังไม่มีโปรดเก้ารองสุรโปรดเก้าไม่ออกรองสุรเชษยังมีฐานะเป็นแคนดิเดตเบอร์หนึ่งที่จะชิงขบจุฬาตรงเนี้ยซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประเด็นในการที่จะต้องทำความชัดเจนให้เกิดขึ้นเพราะณเวลาเนี่ยก็ยังไม่มีใครวินิจฉัยหรือตอบได้ชัดเจนเพียงแต่ที่เรียนในเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่เขียนไว้ในกรณีปกติคือถ้าให้ออกก็ส่งไปให้นายกทูลเกล้าแต่ที่ปรากฏว่าเรื่องนี้มันไม่ปกติมันมีการร้องเรียนมีการหารือแล้วก็ยังมีการให้ข้อสังเกตโดยคณะกรรมการกฤษฎีกาดูเหมือนว่าเป็นการให้คำรับรองกับข้อกฎหมายที่ท่านรองสุรเชษฐ์ได้ไปยื่นอุทธรณ์ถูกไหมฮะผมว่าพี่น้องสื่อคงจำได้ท่านรองสุเชษเนี่ยวันที่มายื่นอุทธรณ์ท่านยืนยันว่าข้อกฎหมายในเรื่องมาตรา120เนี่ยเป็นคุณกับท่านตั้งกรรมการท่านแล้วทำไมไม่ให้คณะกรรมการได้ให้ความเห็นก่อนไปให้ออกเลยขัดกับมาตรา120ถูกไหมฮะแล้วก็คณะกิจการก็ให้ข้อสังเกตมาในทำนองนี้ผมก็ยังยืนยันว่าที่ต้องการเคลียร์ข้อกฎหมายในเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าคงต้องรอคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมครับและในส่วนของการรักษาการเป็นผู้พิจารณาจะถามว่ารักษาการก็ต้องมียืนยันคำเดิมว่าให้ออกโดยชอบมันก็จะต้องกลับไปที่นายกอีกหรือเปล่าคงเป็นไปตามนองนั้นนะครับก็ต้องกลับไปเพราะว่าทั้งหมดแล้วตอนนี้ขั้นตอนเนี่ยมันไปหยุดอยู่ที่ท่านนายกเพราะว่ากฎหมายที่มันเขียนไว้ให้ท่านนายกเนี่ยดำเนินการในเรื่องการทูลเกล้าว่ามันมีปัญหาตรงส่วนนี้แน่นอนท่านก็คงจะต้องถามไปถามมาเพื่อยืนยันเพราะว่ามันมองได้สองแง่ในกรณีที่ท่านดำเนินการตามกฎหมายท่านก็ได้รับความคุ้มครองถูกไหมครับแต่ถ้าท่านไม่ดำเนินการเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีมือที่สามนะครับก็ไปร้องเรียนกล่าวหาว่าท่านไม่ปฏิบัติตามกฎหมายผิด
157นู่นนี่นั่นอะไรทำนองนี้ครับไปดูข้อกฎหมายแล้วมันเหมือนกับว่าตอนนี้หน่วยผู้ใหม่กำลังเกิดระหว่างรองสุรเชษฐ์กับรักษาการบิ๊กต่างเนื่องจากรองสุรเชษฐ์ก็จะระบุว่ารองต่ายเนี่ยให้ออกโดยมิชอบก็จะมีการฟ้องร้องกันผู้ใหม่ขึ้นมาก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่คงจะต้องรอการวินิจฉัยของกปคตรก่อนเพราะว่าถ้าอย่างที่เรียนนะครับถ้าการวินิจฉัยของกปคตรเนี่ยเป็นคุณกับท่านรองสุรเชษฐ์ผมเชื่อว่าท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยต้องฟ้องร้องต้องกล่าวหาท่านรักษาการแน่นอนครับซึ่งก็เป็นสิทธิ์ถึงตอนนั้นท่านรักษาการท่านก็ต้องต่อสู้ไปตามข้อเท็จจริงว่าทำไมท่านถึงทำอย่างนู้นอย่างนี้ตามที่ท่านชี้แจงณเวลานี้จะปรากฏเป็นหลักฐานทั้งหมดท่านอะไรมีเจตนาอะไรใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่อย่างไรเนี่ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าคงจะต้องรอการพิจารณาของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบนะครับมันเห็นได้ไม่เหมือนกันถ้าจะมองอย่างที่ลุงอ้วนบอกเสียฟอร์มหรือไม่ก็จะพิจารณาในประเด็นนั้นก็ได้แต่ถ้าพิจารณาในประเด็นที่ว่าในเมื่อทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำไปแล้วท่านนายกเป็นผู้บัญชาเห็นว่าไม่ชัดเจนก็ไปหาลือวุฒินะหาลือกิตติกาตอบนี้ก็มาบอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันข้อกฎหมายเพราะท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบอย่างที่เรียนนะครับถ้าท่านไม่ทูลเกล้าตามกฤษฎีกาท่านก็อาจจะถูกบุคคลที่3ที่อะไรหวังดีประสงค์ร้ายไปร้องเรียนท่านอีกท่านก็เดือดร้อนอีกณเวลานี้ท่านก็มีหลายเรื่องแล้วสมมุตินะฮะผมก็คิดว่าท่านคงเพื่อความรอบคอบนะครับก็คงเป็นเรื่องที่ท่านสามารถดำเนินการได้นะครับเองมองยังไงครับว่าตลอดคนที่เซ็นคำสั่งออกเดินไปไหมหรือว่ายังไงก็อันนี้เป็นดุลยพินิจของท่านนะครับแล้วก็ท่านใช้อำนาจตามกฎหมายที่ท่านยืนยันผมก็บอกแล้วว่าการที่จะชี้ว่าท่านทำดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เนี่ยตรงนี้ไม่มีใครชี้ได้ผมก็ชี้ไม่ได้กฤษฎีกายังชี้ไม่ได้เลยกฤษฎีกายังได้แค่ข้อสังเกตให้ความเห็นเรื่องแปลกของการที่ต้องการตรวจสอบผู้มีอำนาจจะดำเนินการเนี่ยมันมีอีกหลายมาตราเช่น92ก็มีนะครับทำผิดวินัยร้ายแรงสั่งพักได้เลยไม่ต้องมาถามกรรมการทำนองนี้น่าจะเลยถ้าการทั้งอย่างน่าจะอยู่ตรงว่าถูกข้าวให้ออกเนี่ยเด็ดอันนี้ผมเรียนนะครับผมคิดว่าก็ถ้าเรามาถกเถียงมันก็เป็นเหตุเฉพาะเรื่องผมว่าใจเย็นๆรอกระทรวงการพิทักษ์คุณธรรมถึงตอนนั้นแล้วลุงว่าหลานจะต้องมานั่งคุยกับผมอีกว่าทำไมพี่ชายอย่างนี้โอเคนะครับ